สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปประกอบเครื่องนะครับเป็นเครื่อง NB411 นะครับคลิปต่อจากคลิปที่แล้วครับที่ผ่าแยกชิ้นส่วนของท้องอ่างออกนะครับมาแกะฝาครอบลูกปืนข้อเวียงนะครับออกเพราะว่าผมลืมแกะนะครับก็เลยมาทําการผ่าใหม่แล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะครับฝาครอบลูกปืนซื้อมาติดใหม่นะครับลืมแกะฝาครอบลูกปืนออกเพราะว่าถ้ามันปิดอย่างนี้นะครับ2ทีนะครับจะไปเลี้ยงลูกปืนไม่ได้นะครับก็ต้องแกะออกนะครับเพราะว่ามันปิดหมดนะครับต้องแกะออกไปเลยนะครับทีนี้ลูกปืนมันก็ได้รับ2ทีเต็มๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับซีนข้อเหวี่ยงก็ยังใหม่นะครับลูกปืนก็ใหม่นะครับเวลาประกอบให้สังเกตนะครับอันนี้ลูกสูบไม่มีลูกศรนะครับไม่มีลูกศรทีนี้ก็มาสังเกตนะครับบาร์แหวนนะครับครับบาร์แหวนอยู่ทางนี้นะครับก็ทางแหวนขาดนะครับเป็นบาร์แหวนนะครับเอามาด้านไอดีนะครับทางแหวนดีนะครับเอาไปด้านไอเสียนะครับให้สังเกตแล้วก็รอยล็อกสลักโมเล่นะครับล็อกริมนะครับที่ใส่ริมนะครับแล้วก็เอาใส่ด้านจานไฟนะครับชิ้นนี้เป็นด้านจานไฟนะครับของท้องอ่างนะครับตัวนี้ด้านนี้เป็น ID นะครับด้านติดลีดวาล์วนะครับด้านนี้เป็นด้านใส่เสื้อสูบนะครับก็ให้มันถูกทางนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่โอเคครับทีนี้ก็มาติดปะเก็นนะครับปะเก็นท้องอ่างนะครับก็ไม่ติดกาวก็ได้นะครับติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะครับเพราะว่าปะเก็นมันก็เหนียวเหมือนกันครับเวลาปิดลงไปมันก็จับแน่นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นด้านของคัทนะครับมันจะมีตัวเสียบล็อกกับรูตัวนี้นะครับครับรูให้มันตรงนะครับใส่ให้มันถูกทางเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วครับทีนี้ก็มาจับน็อตครับน็อต4ตัวครับครับหมุนเข้าให้แน่นนะครับสลับกันหมุนสลับกันนะครับเวลาจะแน่นนะครับให้สลับกันหมุนน็อตสลับกัน4ตัวนะครับให้มันแน่นๆเข้าไปโอเคครับเสร็จแล้วทีนี้มาใส่เสื้อสูบครับตัวนี้เอาตัวปะเก็นที่มันเลยขึ้นมานะครับก็เอามีดนะครับปาดออกนะครับกรีดให้มันเพียงออกไปเลยนะครับตัวอยู่ที่ลีดวาล์วก็ปาดออกเลยครับโอเคครับก่อนจะประกอบนะครับให้ใส่2ทีชะโลมลูกปืนนะครับลูกปืนก้านนะครับตัวล่างสักนิดนะครับไม่เยอะนิดหน่อยนะครับเวลาเครื่องติดทำงานมันจะไม่เสียลูกปืนนะครับตัวบนด้วยนะครับถ้าใส่ได้ก็ยิ่งดีนะครับให้มันลื่นครับเสื้อสูบด้วยครับ2ทีทาหน่อยนะครับแล้วลูกสูบแหวนด้วยครับทีนี้ก็มาประกอบเสื้อสูบเข้านะครับด้านนี้เป็นด้านลีดวาล์วคือเป็นด้าน ID นะครับ
อันนี้เป็นด้านท่อไอเสียนะครับของเสื้อสูบนะครับ ID จะอยู่ท้องอ่างนะครับแต่ไอเสียจะติดเสื้อสูบนะครับของเครื่อง411นะครับทีนี้ก็มาใส่ด้านไอเสียออกไปด้านนู้นนะครับอันนี้เป็นด้าน ID ด้านไอเสียตรงนู้นนะครับก็เอาไอเสียไปทางนู้นนะครับทีนี้ก็มาจัดตำแหน่งของบ่าแหวนนะครับให้มันตรงนะครับตัวล่างตัวบนมันจะเข้าง่ายนะครับทีนี้ก็ประกอบครับไอเสียนะครับไปด้านหน้าก็เอามือบีบแหวนเข้านะครับก็เกะกะกล้องหน่อยนะครับเข้าไปแล้วครับก็เหลือตัวข้างล่างนะครับเอามือกดเข้านะครับมือกดเข้าถ้าบ่าแหวนมันลงตรงนะครับบ่าแหวนตรงล็อกมันก็บีบเข้าได้ก็ลงเร็วนะครับดันลงไปเลยครับให้กระบอกด้านล่างของเสื้อสูบมันลงไปตรงกับรูนะครับนี่ครับด้านไอเสียนะครับด้าน ID ก็ลงมาข้างล่างก็นี่ครับลีดวาล์วนะครับน้ำมันจะดูดเข้าตรงนี้นะครับทีนี้ก็มาติดน็อต4ตัวนะครับจับน็อต4ตัวนะครับหมุนสลับข้างนะครับหมุนสลับข้างตอนมันจะแน่นนะครับสลับข้างให้มันลงเสมอกันนะครับให้ตีนเสื้อสูบมันจะลงได้เสมอกันดีนะครับถ้าหมุนข้างใดข้างหนึ่งให้มันแน่นก่อนนะครับบางทีไปกดทีหลังนะครับอาจจะตีนเสื้อสูบจะแตกได้นะครับทีนี้นะครับก็มาใส่ลีดวาล์วนะครับลีดวาล์วผมจะทาปะเจนสักนิดนะครับก็เป็นกระสายนะครับทาบางๆครับก็ติดปะเจนเข้าไปเลยครับติดกาวแล้วนะครับติดกาวก็ใส่เข้าไปเลยครับเอาด้านนี่ครับเส้นข้างบนนะครับใส่เข้าไปเลยครับพอคาบูนะครับเข้าไปก็ให้ดูทางนะครับที่สโลปอย่างนี้นะครับให้มันขึ้นบนอย่างนี้นะครับนี่ครับก็ติดน็อต4ตัวนะครับเข้าไปทีนี้ก็มาติดจานไฟนะครับติดจานไฟก็ใส่ริมสลักโมเล่เหมือนเดิมนะครับริมจานไฟนะครับใส่เข้าไปแล้วก็จานไฟนะครับก็เอารอยที่เขาจีดนะครับตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงริมนะครับให้มันตรงกันนะครับก็เข้าไปเลยครับโอเคครับ
ติดตามด้วยน็อตเข้าไปครับพอมันหมุนตามนะครับต้องเอาเชือกล็อกเหมือนเดิมครับเชือกปอนะครับก่อนจะล็อกให้ดูหัวลูกสูบนะครับอันนี้ถ้าหัวลูกสูบลงข้างล่างอย่างนี้ไม่ค่อยดีครับกลัวเชือกจะเข้ามาตรงรูนี้มาเบียดกับลูกสูบกับปากของไอดีนะครับมันจะขัดกันนะครับให้เราหมุนจานไฟนะครับให้ลูกสูบขึ้นไปหน่อยครับขึ้นไปปิดก่อนประมาณนี้ครับแล้วก็ล็อกเลยนะครับถ้าไม่ปิดอย่างนี้นะครับเชือกมันจะไปเลยเข้าไปออกรูนี้นะครับรูไอเสียมันจะไปขัดกันนะครับแค่นี้นะครับล็อกนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็มาหมุนกลับนะครับหมุนกลับคืนแล้วก็มาถอดเชือกออกเลยครับแค่นี้ครับอันนี้ผมจะติดที่หลังนะครับคัดนะครับทีนี้มาประกอบคาบูนะครับก็ต้องมาใส่ท่อก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปก่อนนะครับพี่น้องคงทำได้ช่วงนี้นะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินทีนี้นะครับก็มาถึงตอนสำคัญอีกนะครับตอนที่เราจะตั้งคอยนะครับมันก็สำคัญนะครับจุดระเบิดนะครับตั้งแบบไหนนะครับก็หลายคลิปนะครับที่เคยทำการตั้งคอยนะครับแต่ก็บอกเหมือนเดิมกระดาษนะครับอันนี้แผ่นเดียวเป็นกระดาษปะเก็นนะครับหนาหน่อยเอาแผ่นนี้เลยครับใส่แผ่นเดียวครับวางรองคอนะครับก็เอาตำแหน่งของแม่เหล็กนะครับมาอยู่ตรงที่เราจะเอาคอยลงนะครับที่ตีนคอยจะลงนะครับก็วางเข้าไปครับทีนี้ก็เอาตีนคอยลงไปนะครับแม่เหล็กจะดูดทันทีนะครับทีนี้ก็มาจับน็อตนะครับใส่สายนี่สายลงกาวนะครับยังไม่แน่นนะครับพอประมาณน็อตตัวที่2ก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ยังไม่แน่นนะครับเอามือกดหลังคอยนะครับให้ลงกดเบาๆก็ได้ครับเพราะว่าตีนคอยจะลงเสมอกันสองข้างนะครับก็หมุนเข้าไปครับพอตึงมือก็ตามให้แน่นไปเลยนะครับโอเคครับคาบูก็ติดแล้วนะครับท่อไอเสียก็ติดแล้วเหลือจะใส่ถังน้ำมันกับใส่ฝาครอบสตาร์ทนะครับนี่ครับเกือบจะลืมดึงกระดาษออกอีกแล้วครับผมชอบลืมบ่อยนะครับกระดาษที่รองคอยไฟเมื่อกี้นะครับเอามือหมุนมอเล่นะครับหมุนจานไฟถอยหลังมาแล้วก็ดึงกระดาษออกด้วยนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัดไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับยังไม่ติดก้อนคัดนะครับ
ถ้าติดมันจะแตกนะครับติดทีหลังสตาร์ทก่อนนะครับมาลองดูเครื่องครับมันจะดังแน่นดีไหมนะครับยังไม่มีพอชามคัดใส่นะครับชกครับมันอัดแน่นครับต้องดึงหนักครับเปิดชกก่อนครับเบาไปครับต้องปรับเร่งสักหน่อยนะครับมืดแล้วครับมืดแล้วครับโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับการประกอบเครื่องและสตาร์ทด้วยนะครับสำหรับพี่น้องที่อยากจะทำนะครับผ่าเครื่องและก็ประกอบเครื่องนะครับแบบง่ายๆนะครับไม่ยากทำเองได้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรก็ทำได้นะครับสำหรับประกอบเครื่องทำไม่ยากนะครับถ้าไฟมีน้ำมันมาก็ไม่มีปัญหานะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปผ่าประกอบเครื่องนะครับท้ายก็ขอขอบคุณพี่น้องFC ที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีครับ